นี้ครับนี่เป็นจุดเกิดเหตุที่ชาวบ้านข้ามมาฝั่งนู้นจำเป็นต้องข้ามไปทำงานแต่มาเกิดอุบัติเหตุตกลงไปด้านล่างสะพานน่ะจริงๆแล้วหน่วยงานของอบต.หน่วยงานจังหวัดเขาก็สั่งให้ปิดไม่ให้คนข้ามแต่คนที่เขาข้ามเขาจำเป็นเขาจึงข้ามหน่วยงานทุกหน่วยงานเขาก็ห้ามแล้วแต่เขาก็ข้ามเพราะเขาจำเป็นรอยนั้นน่ะเป็นรอยที่มอไซค์ตกมาแต่รอยเนี้ยเป็นรอยคนที่ตกเมื่อวานนี้แผ่นนี้ตกมาลงมาในกระบวกนี้น่ะน่ะตกมาถึงกับสายยุบขนาดนี้เลยเขารอดชีวิตนี่ก็ดีนักหนาแล้วเพราะว่าถ้าไม่กระแทกไม้เขาก็ตายน่ะมันเดาะนั่นน่ะนะครับสะพานเส้นนี้มันเป็นสะพานหลักที่สร้างมาอายุก็ประมาณ40กว่าปีครับเป็นสะพานหลักที่ระหว่างหมู่4กับหมู่9ข้ามเชื่อมไปมาหาสู่กันระหว่างญาติพี่น้องเครือญาติมีงานบุญงานแต่งก็จะข้ามไปข้ามมาทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรก็ข้ามกันตลอดเวลาที่ว่ามีความสัมพันธ์งานแต่ละงานแต่พอมาเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้คือทางสะพานเนี่ยมันนาน40กว่าปีเนี่ยคือทางหน่วยงานราชการทางจังหวัดทางอบต.ก็เห็นลงก็เห็นว่าปิดไม่ให้ผู้คนข้ามเพราะสะพานมันเกิดชำรุดแต่เหตุของคนที่เกิดตกลงมาเนี่ยเขามีความจำเป็นที่จะต้องข้ามถ้าเขาจะไปทำงานอีกฝั่งเนี่ยประมาณ500เมตรถ้าเขาไม่ข้ามสะพานนี้เขาก็ต้องไปข้ามใบพัด4เลนก็จะใช้ระยะทางประมาณ3โลกว่าโดยที่สายตาเขาก็ไม่ค่อยดีเพราะเขาเป็นโรคเบาหวานคือตกลงมาเขามีบุญที่ว่าไม่โดนไม้และเศษตะปูที่อยู่ข้างๆเขาตกลงมาด้านข้างเขาถึงมีชีวิตรอดคือดวงที่สุดของคนคนนี้ที่ตกมาแล้วไม่ตายเพราะระยะที่ตกลงมาเนี่ยมันสูงประมาณนี้ครับดูนะครับโอกาสที่จะรอดถ้าเป็นดินนี่ไม่รอดเลยครับแต่ถ้าสายเนี่ยยุบได้ขนาดเป็นกระบวกครับตกลงมาแกมาทำอะไรฝั่งนี้พี่เขาข้ามไปรับจ้างทำงานเกี่ยวกับปลาทูนึ่งทำไส้ปลาทูแล้วก็ฟักปลาทูห่อใส่เข่งนึ่งเขามีบ้านตรงหมู่9นะครับเขาทำเกี่ยวกับปลาทูนึ่งขายแล้วแกก็จะข้ามมาทำเขาจะได้รายได้วันละ200 250ต่อประมาณครึ่งวันค่อนวันไม่เต็มวันบางทีครึ่งวันเขาก็เสร็จเขาก็กลับละเขามีหลานมีคนต้องรับผิดชอบเขารับผิดชอบเลี้ยงหลานอะไรตกหมาผมมาถึงปุ๊บแล้วจะทำยังไงส่งหลานไปโรงเรียนเขายังพูดเลยผมก็ยังใจเย็นห่วงตัวเองไว้ก่อนผมยังพูดอย่างนี้ห่วงตัวเองไว้ก่อนเอาให้รอดก่อนผมโทรตามรถพยาบาลแล้วคือทุกคนก็ลงมาแต่ละมุมเห็นก็ลงมาช่วยกันก็ปิดเข้าข้างๆนี่ครับเนี่ยครับตัวนี้ปิดตลอดเวลามานานแล้วครับคือรถมอไซค์คือข้ามไม่ได้ครับปิดแต่ตัวคนที่ตกเนี่ยเขามาปิดเข้าด้านข้างนี้เพิ่งจะปิดเมื่อวานนะครับ